คุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ที่เราตามกันมา2วันแล้วค่ะสำหรับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการล่อซื้อไปจับพ่อค้ายาบ้ามาได้มียาบ้าอยู่ในมือเนี่ย 20,000 เม็ดหลังจากนั้นพอขยายผลแล้วก็ติดตามผู้ชายเสื้อแดงคนนี้ชื่อว่าธนกรให้ธนกรติดต่อแก๊งค้ายาของเขาเพื่อจะให้มาส่งยาไอซ์8กิโลกรัมแล้วสุดท้ายปฏิบัติการครั้งนี้โดนตลบหลังทางฝั่งของคนร้ายเนี่ยปล้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งรถทั้งยาบ้าของกลางแล้วก็ปล้นให้คุณผู้ชมดูปืนของเจ้าหน้าที่อันนี้ข้อมูลเก่าที่เราเล่ากันมา2วันแล้วซึ่งปฏิบัติการของโจรหรือว่าคนร้ายแก๊งค้ายาในครั้งนี้ถือว่าอุกอาจมากคุณผู้ชมดูก่อนนะคะของกลางคือยาบ้า 20,000 เม็ดอาวุธปืนเจ้าหน้าที่5กระบอกโทรศัพท์มือถือ6เครื่องแล้วก็รถของจ่าภัยรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการไปล่อซื้อในครั้งนี้ล่าสุดให้คุณผู้ชมดูภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้จับได้บางส่วนคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขที่ออกมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเห็นว่าแก๊งคนร้ายเนี่ยมี20คนแต่เป็นคำให้การตอนแรกเลยของทางฝั่งตำรวจที่มีการสอบปากคำผู้เสียหายกลายเป็นว่าวันนี้ตำรวจยืนยันว่ามีไม่ถึง20เอาดีๆอาจจะมีไม่ถึง10คนด้วยซ้ำโดยแบ่งเป็นร่วมวางแผนบางส่วนแล้วก็มีการจับกุมตัวมาได้แล้วบางส่วนคุณผู้ชมคะให้ดูภาพสำคัญก่อนเลยแล้วกันช่วงเย็นก่อนค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปที่หนองน้ำแห่งหนึ่งแถวๆอ่างเก็บน้ำบ้านควนนาอยู่ที่รัตภูมิจังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้ข้อมูลจากแก๊งคนร้ายที่จับมาได้ว่าเอารถของตำรวจขออภัยรถของอส.คือรถของจ่าภัยรัฐมาทิ้งเอาไว้ที่นี่คุณผู้ชมดูนะคะคือจริงๆน้องนฤทธิ์ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปตั้งแต่ตอนบ่ายละก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำรถคันนี้ขึ้นมาจากน้ำได้เห็นบอกว่าฝนตกแล้วตำรวจเองพอได้พิกัดมาตรงเนี้ยก็เดินทางมาแล้วก็คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวขอลองดูช่วงที่น้องนฤทธิ์อยู่ในที่เกิดเหตุช่วงบ่ายสักนิดนึงคือจุดบริเวณตรงนี้กลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยแกะรอยกล้องวงจรปิดใช่ไหมจะหารถแต่ไม่เจอใช่หารถยังไม่เจอตอนนั้นบอกว่าจุดนี้ห่างจากจุดที่เขามีการก่อเหตุชิงของกลางต่างๆเนี่ยประมาณสัก7กิโลกว่าๆแล้วนฤทธิ์ลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายๆปรากฏตรงนั้นฝนตกมันยังไม่สามารถเอาขึ้นมาได้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเบาะแสสำคัญที่คนร้ายให้การบอกเนี่ยเอารถที่ชิงมาทิ้งเอาไว้ที่นี่ด้วยมันมีพวกร่องรอยที่อยู่บริเวณริมตลิ่งตรงนี้ลองดูนฤทธิ์บรรยายตรงจุดเกิดเหตุนิดนึงฮะชมครับอันนี้คือจุดที่เจ้าหน้าที่เขาสงสัยนะครับว่าคนร้ายเนี่ยจะเอารถเก๋งมิตซูบิชิมิราสีดำนะครับซึ่งเป็นรถที่ชิงมานะครับเอาไปทิ้งลงบริเวณบ่อน้ำบริเวณตรงนี้นะครับจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสักประมาณ 7.1 กิโลเมตรนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับหากซูมเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรอยล้อรถเป็นทางลงเข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบดูนะครับว่าจะเจอรถอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอได้รับข้อมูลคือช่วงบ่ายเนี่ยก็เชื่อก่อนนะเชื่อแก๊งคนร้ายว่าอยู่ที่นี่แต่เหมือนกับงมอยู่สักประมาณ1ชั่วโมงตอนแรกไม่เจอแต่ที่สุดแล้วคนร้ายพูดจริงนะคะคราวนี้ไม่แกล้งแล้วก็ไม่ตลบหลังแล้วรู้สึกว่าตอนที่ไปงมขึ้นมาได้เนี่ยฝนจะหยุดแล้วค่ะเก่งฮะหงายท้องอยู่ใต้บึงน้ำตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่เองต้องใช้รถลากเนี่ยลากขึ้นมาเบื้องต้นเห็นบอกว่าตอนที่เอารถขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นอ่างตรงจุดนี้ลึกประมาณสัก8เมตรคือเอาง่ายถ้าเกิดไม่มีใครรู้อาจจะหาเรื่องนี้ไม่เจอและถ้าคนร้ายไม่สารภาพแต่สุดท้ายจนมุมฮะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องใช้สลิงเนี่ยเอามาคล้องกับตัวรถแล้วก็ลากขึ้นมาใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงพอเจ้าหน้าที่ลากขึ้นมาเห็นบอกว่าตอนตรวจค้นภายในรถเนี่ยลักษณะคือด้านในไปเจอกระเป๋าอยู่แล้วก็เห็นบอกมีบัตรของเจ้าหน้าที่ปปส.มีกุญแจมือ2คู่มีโทรศัพท์มือถือ6เครื่องเอกสารทางราชการแล้วก็พวกสิ่งของต่างๆถูกทิ้งเอาไว้ในรถด้วยเบื้องต้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาของด้านในไปตรวจสอบทั้งหมดนะฮะและชาวบ้านทราบข่าวมามุงดูกันเยอะมากเพราะคดีนี้อุกอาจมากฮะนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่ค้นหานะคะแล้วจริงๆเห็นบอกว่ามีการนำตัวแก๊งปล้นเนี่ยมาชี้ยืนยันด้วยว่ารถที่ถูกมาทิ้งตรงนี้ก็คือรถของจ่าภัยรัฐนั่นแหละที่มีการปล้นชิงไปแล้วเห็นบอกว่าของที่อยู่ด้านในเดี๋ยวดูข้อมูลสักนิดนึงอันนี้คือตัวรถก่อนนะคะรถมิตซูบิชิคันนี้เป็นรถของเจ้าหน้าที่อย่าลืมนะโอ้โหเอารถเข้ามาทิ้งลงคลองแบบนี้แล้วก็รถสภาพก็คือพังยับเยินค่ะทางด้านของจ่าภัยรัฐเองเนี่ยถูกชิงรถคันนี้มาของกลางที่ยึดได้อยู่ด้านในมีโทรศัพท์มือถือ6เครื่องคือสรุปไม่ได้เอาไปไหนนะคะเอามาทิ้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นการอำพรางหลักฐานกุญแจมือ2คู่ก็ของเจ้าหน้าที่บัตรเอกสารทางราชการก็ของเจ้าหน้าที่รวมถึงมีเสื้อผ้าบางส่วนแล้วทีนี้จริงๆแล้วจากข้อมูลก็คือเดิมเนี่ยรถคันนี้
มียาบ้า 20,000 เม็ดนะเดี๋ยวจะบอกว่ายาบ้าอยู่ที่ไหนเพราะวันนี้ตอนที่ตำรวจกู้รถของอส.ขึ้นมาได้ยาบ้ายังไม่เจอค่ะยาบ้าหายจุดบริเวณตรงนี้ห่างจากจุดที่มีการปล้นชิงของกลางมาทั้งหมดประมาณสัก7กิโลเมตรวันนี้มีบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวได้คุยกับ2ผู้ต้องหาซึ่งเป็นแก๊งปล้นด้วยกันคือต้องบอกกันว่าเขาเนี่ยจริงๆเขารับสารภาพว่าตั้งใจจะมาชิงตัวในธนกรเพื่อนเขาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะอุกอาจในครั้งนี้แล้วไม่ได้ตั้งใจหรือว่าวางแผนจะชิงของกลางคืนด้วยมาชี้รถใช่ครับใช่คันนี้มั้ยช้ามาเข้าเฟรมดิพี่ชาทีเดียวหลายรอบนี่เดี๋ยวครับร้อยเวรถ่ายอยู่ครับนี่ร้อยเวรร้อยเวรอยู่ไหนครับร้อยเวรเขาอยากไม่ทางนี้ข้างหลังร้อยเวรมาถ่ายใกล้ๆครับเรียบร้อยนะข้างหลังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วเอาผู้ต้องหาขึ้นรถเอกเรียบร้อยไหมเอกยอมครับฮะอีกภาพไหมยังไงฮะขี่รถเลยได้ไหมพี่เอาคนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวเรียบร้อยไหมไปแต่น้องปิดประตูเลยเสร็จแล้วขึ้นก่อนผมก็ไปก่อนขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยเดี๋ยวปิดเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวปิดให้ไปขึ้นไปเลยเดี๋ยวปิดให้นี่ค่ะคือในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยสุดท้ายก็จะต้องให้ผู้ต้องหามีการมาชี้ว่าเป็นจุดที่เอาของกลางต่างๆมาทิ้งเอาไว้จริงหรือเปล่ายาบ้ายังไม่เจอนะคุณผู้ชมอย่าลืมเจอรถของเจ้าหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นช่วงค่ำที่ผ่านมาทางด้านของตำรวจเดินทางเข้าไปอีกจุดนึงเป็นป่าสวนยางคุณผู้ชมดูภาพอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไล่เรียงอีกทีนึงค่ะว่าแผนของคนร้ายในครั้งนี้เนี่ยมันลึกลับซับซ้อนขนาดไหนคือพอเจอรถแต่ยังไม่เจอปืนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถามว่าคนร้ายเอาปืนที่เหลือไปทิ้งไว้ที่ไหนอ๋อลืมบอกปืนบางส่วนเนี่ยเป็นปืนที่เขาเอามาเองนะคะคือปืนของแก๊งยาที่เอามาใช้ในการจี้เจ้าหน้าที่ถ้าคุณผู้ชมจำได้จี้แล้วบังคับให้เจ้าหน้าที่แก้ผ้าเพื่อจะแบบหยามเกียรติเขาด้วยแล้วก็บังคับไม่ให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าติดตามตัวได้นะคะพอจับแล้วถอดเสื้อผ้าให้เหลือแต่กางเกงในสุดท้ายรู้สึกจะเจอใช่ไหมใช่ฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าสอบปากคำต่อหลังจากที่เจอรถเจอของกลางบางส่วนแล้วเจ้าที่บอกว่าเค้นสอบจนกระทั่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าถูกเอาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุรวมถึงอาวุธปืนที่ปล้นไปเนี่ยเอาไปซุกเอาไว้ที่แห่งนึงฮะเป็นพงหญ้าริมถนนแถวหมู่10ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิตำบลกำแพงเพชรตรงนี้เจ้าหน้าที่คุมไปบอกจริงๆปืนที่ปล้นไปมี5กระบอกแต่ตรงนี้ที่ไปเจอปืนสั้นเนี่ย2กระบอกแล้วก็ปืน M4 อีก1กระบอกถูกห่อด้วยเสื้อกันฝนเอาไว้เนี่ยฮะคุณผู้ชมของกลางเมื่อล่าสุดที่เจ้าหน้าที่บอกได้รับรายงานแล้วก็เค้นสอบเจอของกลางบางส่วนแต่ก็ยังไม่ครบอีกยังเหลือของกลางอีกปืนก็คือ2กระบอกที่ยังไม่เจอและมีรายงานล่าสุดว่ายาบ้า 20,000 เม็ดที่ถูกชิงไปมีรายงานว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตามกลับมาคืนได้เรียบร้อยแล้วถูกซุกเอาไว้เหมือนกันในพงหญ้าแถวๆนี้นี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนประมาณสัก2ทุ่มนี่เองครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมเอาจริงนะมันก็แปลกไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข่าวออกมาตอนแรกบอก20แล้วก็มาปล้นออกไปเนี่ยนะคะเอาของไปทั้งหมดแต่ของยึดคืนได้หมดเลยปืนก็เจอแล้วถูกเอาไปทิ้งไว้ตามทางยาบ้าก็เจอแล้วสุดท้ายปฏิบัติการของคนร้ายครั้งนี้วางแผนทำอะไรกันแน่จะชิงตัวเพื่อนปล้นแล้วทิ้งหรือยังไงเพื่อนก็ไม่ได้ไปแล้ววันนั้นทำไมไม่ไปตัวเปล่าเอาของไปทำไมเอายาบ้าไปทำไม 20,000 เม็ดสุดท้ายวันนี้มีรายงานนะคะบอกว่าของกลางทั้งหมดดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เอาของกลางกลับไปที่โรงพักก็ได้ค่ะซึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยคือวันที่18ตุลาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มีการจับกุมตัวได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นบางส่วนใช้ระยะเวลาทั้งหมด3วันและข้อมูลคือมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังคาใจเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลตอนแรกที่บอกว่ามี20คนสุดท้ายแล้วตำรวจขยายผลพบว่าปฏิบัติการครั้งนี้ใช้คนไม่ถึง10คนและใช้รถ3คันคุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีรถยนต์บางส่วนที่ตำรวจตามมายึดได้แล้วนะคะซึ่งรถยนต์ของกลุ่มที่ใช้ในการก่อเหตุก็จะต้องมีการตรวจพวกลายนิ้วมือ DNA แล้วก็มาประกอบเรื่องของสำนวนในคดีนี้โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไล่ภาพไปเรื่อยๆก็ได้นะคะรถคันอื่นๆที่ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยตามไปยึดได้จากแก๊งของคนร้ายในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงๆทีมที่ไปปล้นซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเป็นการปล้นชิงตัวเพื่อนเขาอะนะ
มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย8คนแต่มีอีก1คนในขบวนการนี้รวมเป็น9คนเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการนัดกันที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็วางแผนจะชิงตัวธนกรผู้ต้องหาร่วมแก๊งค้ายาเสพติดใน9คนค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกหมายจับแล้วบางส่วนและจับได้แล้ว4นะคะใน4คนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเพราะบางคนก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาแค่จะช่วยเพื่อนคือเสริมศักดิ์กัมปนาทอัฟฟานธีรวุฒิแล้วหลังจากนั้นอีก5คนซึ่งตำรวจเนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะขอศาลออกหมายจับก็วันนี้เจอทั้งรถแล้วก็จับได้แล้วบางส่วนและจากข้อมูลก็คือยาบ้าเจอแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าเจอที่ไหนกันแน่เพราะตำรวจเนี่ยยังไม่ได้นำกลับมาที่โรงพักวันนี้มันมีข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องของเราไปสอบถามทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ถึงเรื่องของข้อมูลไอ้ต่างๆว่าที่สุดแล้วคนสงสัย1เกลือเป็นนอนหรือเปล่าภาพวงจรปิดค่ะที่เราได้มาก่อนหน้านี้ที่มันมีรถติดไซเรนขับเข้าขับออกภายในซอยก่อนที่จะมีปฏิบัติการนัดส่งยากันสักประมาณ2ทุ่มเนี่ยทำไมถึงมีรถไซเรนวิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าสมมติว่าตำรวจไม่เกี่ยวจริงไม่มีตำรวจพูดสักคนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าเนี่ยรถใครแล้ววันนั้นมีการนัดแนะเจ้าที่ตำรวจก่อนทำงานจริงไหมคือถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีรถตำรวจรถคล้ายตำรวจหนึ่งคันเอาง่ายๆแล้วเปิดไซเรนมาคนแถวนั้นก็บอกว่ารถเจ้าหน้าที่นั่นแหละแต่หลังจากที่ตำรวจแยกจากตัวของอาสาแล้วกลับกลายเป็นว่ามันถูกการปล้นเกิดขึ้นคนก็เลยสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เองท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการนัดประชุมเร่งด่วนเลยทั้งชุดสืบของสงขลาสพ.รัฐภูมิแล้วก็สอบสวนกองกับการ6ซึ่งมีการตรวจสอบเรื่องนี้เราสอบถามก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสรุปแล้วคนก่อเหตุถึง20จริงไหมท่านท่านบอกว่ายืนยันไม่ถึง10คนตอนแรกบอกว่าน้อยกว่า10หลังจากนั้นบอกอ่ะตอนนี้ไม่ถึง10แล้วก็จนยืนยันตอนช่วงหัวค่ำบอกว่า9คนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยท่านบอกว่าบางทีข้อมูลมันไม่แน่นอนสำหรับเรื่องนี้ส่วนปืน5กระบอกแล้วก็ของกลางที่เป็นยาเสพติด 20,000 เม็ดเนี่ยคนร้ายชิงไปเบื้องต้นตอนนี้อย่างที่บอกไปได้คืนมาแล้วและกำลังขยายผลอยู่เราสอบถามต่อประเด็นเรื่องรถตำรวจฮะตามกล้องวงจรปิดสรุปแล้วรถใครกันแน่ท่าน มีรถตำรวจจริงหรือเปล่าวันนี้นักข่าวถามกลางวงแถลงเลยท่านผู้บัญชาการภาค9บอกว่าประเด็นเรื่องนี้ที่ว่ากล้องวงจรปิดเห็นภาพรถตำรวจเข้าไปด้วยก่อนจะมีการเกิดเหตุปล้นเกิดขึ้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้เรื่องนะฮะเพิ่งรู้นี่แหละก็เลยงงใครรายงานท่านนะเรื่องนี้เดี๋ยวนะคะนักข่าวทราบแต่ท่านยังไม่ทราบท่านยังไม่ทราบกล้องวงจรปิดที่เห็นนะฮะนี่เลยดูไว้เลยฮะแต่มันอาจจะไม่เห็นทะเบียนแต่เห็นว่ารูปทรงเนี่ยรถกระบะเจ้าหน้าที่แน่ๆเปิดไซเรนเข้าไปก็เลยอยากจะสอบถามต่อว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นการล่อซื้อยามันมีคนที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าฝากท่านตรวจสอบหน่อยท่านผู้บัญชาการภาค9บอกว่าไม่ต้องห่วงนะถึงเรื่องนี้ท่านจะเพิ่งรู้แต่เดี๋ยวขอเวลา2วันไม่เกินนี้เชื่อว่าเดี๋ยวจะจับคนร้ายยกแก๊งได้หมดฮะคืบหน้าครับคืบหน้าทั้งเรื่องของกลางทั้งตัวผู้ทำความผิดครับไม่เกิน10อะไม่เกิน10ตอนนี้ไม่เกิน10ครับแล้วตอนนี้ที่เราคุมตัวได้นี่ครับหมายกี่หมายหมาย5หมายแล้ว5หมายแล้วแต่ที่เหลือก็คือรู้จะไม่รู้ชื่อจริงไงก็เลยไม่ขอก่อนขอไปอ๋อประเด็นนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยมีรถตำรวจเข้าไปก่อนไม่น่าจะไม่เกี่ยวตอน18:00 น.เขาตรวจปกติมากกว่าถ้าเกิดช่วงเวลามันห่างกันเยอะอย่างนั้นโอเคนะโอเคเดี๋ยวปล่อยทำงานผมว่าอีก2วันนี้เสร็จได้หลังนี่ค่ะคือท่านบอกว่าขอตรวจสอบก่อนแต่จากการสอบถามเบื้องต้นน่าจะเป็นรถสายตรวจที่ผ่านเข้าไปบริเวณนั้นแล้วอาจจะไปยืนคุยคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้นะคะอาจจะไปยืนคุยกับชุดอส.หรือเปล่าแต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องของจะว่ามีการล่อซื้อหรือว่าขยายผลแก๊งค้ายาเสพติดท่านไปยืนทำอะไรกันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะเมื่อตำรวจยืนยันว่าไม่ได้รับแจ้งแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมีการจับกุมอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กมาแล้วสั่งล่าแก๊งยาที่เหิมถึงขนาดว่าใช้ปืนปล้นทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วยังมีการจับแก้ผ้าอีกซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ล่าสุดหนึ่งในกลุ่มของคนที่ก่อเหตุตั้งแต่แรกคือเราใช้คำว่านกต่อก็แล้วกันคุณผู้ชมผู้ชายที่ชื่อว่าธนกรซึ่งธนกรเนี่ยคือคนที่โดนจับเป็นคนแรกแล้วก็มียาเสพติดก็คือยาบ้าทั้งหมด 20,000 เม็ดอยู่ในมือหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ติดต่อเพื่อนเมื่อวานนี้ผู้การแต้มสงสัยนะคะที่เพื่อนเนี่ยวางแผนมาชิงตัวได้เพื่อนรู้ได้ไงว่าธนกรโดนจับตอนโทรศัพท์ไปหาเนี่ยตอนจะล่อซื้อยามันมีโค้ดลับอะไรหรือเปล่าที่แก๊งยาเขา
เตรียมกันไว้ในการสื่อสารบอกเนี่ยถ้ากูโดนตำรวจจับนะจะพูดคำนี้อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจสงสัยนะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ธนกรโดนคุมตัวไปฝากขังข้อหาเรื่องครอบครองยาเสพติดเจ้าตัวดูเหมือนลักษณะท่าทางจะเคร่งเครียดนะนักข่าวพยายามถามเห็นบอกไม่ตอบเลยเนาะไม่ตอบพยายามจะสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปแล้วมีคนมีสีเกี่ยวไหมแล้วคนที่ร่วมขบวนการมีใครกันบ้างวางแผนกันยังไงเหตุการณ์นี้รู้เห็นอะไรบ้างลองฟังเสียงช่วงนี้ดูฮะเราได้ตลบหลังเจ้าหน้าที่สิบคนที่หรือว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเขาตั้งนะเขาตั้งนะก่อนเล่าให้ฟังหน่อยเราได้ตลบหลังเจ้าหน้าที่ไหมหรือว่าเราไม่รู้เรื่องพี่ครับพี่กลัวความผิดใช่ไหมครับพี่ธนากรพี่ครับบอกอะไรหน่อยได้ไหมครับพี่ดงครับมีอะไรอยากชี้แจงไหมพี่คือเรารู้เรื่องไหมครับพี่เจ้าหน้าที่โดนตลบหลังอะครับคือเราได้แจ้งเบาะแสไปไหมฮะกับแก๊งค้ายาครับพี่ไม่พูดเลยสักคำแต่เพื่อนบอกว่าคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่าวางแผนจะมาชิงตัวเพื่อนบอกว่าวางแผนจะมาชิงตัวธนกรเพื่อนรู้ได้ไงว่าธนกรจะโดนจับใช่ไหมแต่ธนกรเองบอกไม่พูดไม่ได้พูดยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นแล้วสุดท้ายเพื่อนมากัน8คนนะคะเจ้าหน้าที่มีเท่าไหร่นะ6คน8คนเจ้าหน้าที่มี6คนแต่เอาล่ะกลุ่มคนร้ายก็มีปืนกันหมดนะคะแล้วก็มายึดปืนเจ้าหน้าที่ไปอีกล่าสุดวันนี้อีกมุมนึงก็คือคนที่ถูกจับกลุ่มตัวมาคือคนที่จับมาวันนี้บางคนเขาก็รับสารภาพบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะมีการมาจี้ปล้นเจ้าหน้าที่แบบนี้นะคะหนึ่งในคนที่ตำรวจจับมาได้วันนี้ชื่อว่านายเสริมศักดิ์ซึ่งเสริมศักดิ์เองเนี่ยตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอที่โรงพักช่วงเช้าก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันคือวันนี้แก๊งยางเงียบหมดเลยมีแต่พวกที่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่บอกนี่รถอยู่ตรงนี้ปืนอยู่ตรงนี้นักข่าวยื่นไมค์สอบถามไม่มีใครตอบนะคะเราได้เจอกับป้าเจริญเป็นแม่ของเสริมศักดิ์คนที่โดนจับไปแม่บอกว่าตกใจมากว่าลูกเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับแก๊งค้ายาคือยอมรับว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยโดนจับคดียาเสพติดคุณผู้ชมแต่แม่อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนตอนที่ลูกโดนจับยาบ้า17เม็ดแม่อ้างนะคะลูกเนี่ยโดนยัดยาจากเจ้าหน้าที่ทำให้เขาอาจจะมีความคับแค้นใจตัวของคุณแม่เองเนี่ยก็เลยเชื่อว่าถ้าลูกโดนพาไปร่วมก่อเหตุในครั้งเนี้ยอาจจะเป็นไปได้เขาแค้นใจเจ้าหน้าที่อยู่หรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณแม่ยังบอกเลยวันที่เกิดเหตุใช่ไหมลูกยังโทรหาแม่อยู่เลยใช่เสริมศักดิ์ฮะคุณผู้ชมเราไปเจอกับแม่บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนั้นน่ะลูกยังโทรคุยกับเขาบอกว่าจะออกไปข้างนอกออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็ติดต่อลูกไม่ได้อีกเลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแม่เลยบอกว่าเรื่องนี้ลูกชายน่าจะไม่รู้เรื่องว่าจะมีการวางแผนในการกระทำเหตุเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยน่าจะมีรับลมคมในอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่บอกว่าแม่เองยังมั่นใจนะว่าลูกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แต่วันนี้เสริมศักดิ์คนนี้คนเดียวถูกข้อหาไป7ข้อหาด้วยกันนะฮะที่แม่บอกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ฟังเสียงแม่เสริมศักดิ์เลยฮะหยัดหญิงนี่เหลียวหญิงง่ายๆแต่ว่าป้าไม่รู้จักนะหน้าอย่างนั้นที่ว่าหยับย้านไม่รู้จักชื่อเพราะว่าโรคคุณเก๋ๆไม่รู้ยกเรือนะประมาณนั้นไม่รู้ตำพื้นตอนนั้นกี่เมตรแต่ว่านี้หมาย17ทิพย์7เมตรทำให้ลูกชายต้องติดคุกค่ะติดคุกนานไหมครับการร่วมแล้วตั้งค่ามาค่าอะไรก็3ปีครึ่งว่าไม่นึกว่าลูกเมย์อีรวมมันเพราะว่าเมย์ไม่เห็นปักพวกว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเมย์ไม่เห็นปักพวกทั้งเมย์แต่ก็ทำได้ง่ายหรอกอ่ะเที่ยงเล็กว่าหนูเลยที่ว่าคุยโทรศัพท์นี่เลยคุยเรื่องอะไรครับตอนนั้นก็ทราบว่ามากลับป่าเดยวันนี้ว่ากลับมาป่าเดยเรื่องนี้เขาก็ว่าเดียวกลับพอวันนั้นเขาบอกเขาเดียวกลับเขาบอกเขาอยู่ไหนเขาบอกเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยพอยกลับแล้วก็ว่าเร่งลูกก็กันเลยนะนะก็มีตั้มว่าบ้านหลวงตู้ห้าพอเลยดีกว่าพออยู่หน่อยถึงก่อนนี้อยู่ข้างนอกเดี๋ยวพอกลับเขาบอกวันนั้นเลยนะอากะดิพูดไปเยอะไหมฮะแม่เองเนี่ยก็ตกใจนะคะแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้สรุปรวมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ารถของเจ้าหน้าที่ก็เจอแล้วให้คุณผู้ชมดูอีกนิดนึง
คืออย่างที่บอกแหละมันก็เป็นเรื่องที่แปลกถ้าคุณตั้งใจที่จะปล้นชิงทรัพย์เจ้าหน้าที่มาขนาดนั้นปืนคุณก็เอาไปทิ้งไว้จุดหนึ่งรถซึ่งมีของกลางทั้งหมดทั้งปืนของเจ้าหน้าที่โทรศัพท์อะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่คุณก็เอาไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยการก่อวีรกรรมของคุณในครั้งนี้ที่ปล้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะคะยาเสพติด 20,000 เม็ดก็ไม่ได้เอาไปเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ากำลังติดตามล่าตัวรู้สึกจะอีก5คนใช่ไหมที่หลบหนีอยู่สุดท้ายแล้ววันนี้คนที่เอาจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นเป้าก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะทำไมแก๊งคนร้ายเนี่ยถึงรู้ว่ามันจะมีการซ้อนแผนจับกุมกันเกิดขึ้นคือจ่าเอกไพรัชขอดูภาพจ่าเมื่อวานนี้หน่อยค่ะเจ้าตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันนะคะไม่มีเกลือเป็นนอนไม่ได้มีการนัดแนะแก๊งทางด้านของแก๊งค้ายาให้มาเอาของกลางคือบางคนก็สงสัยนั่นแหละนี่คือจ่าไพรัชคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราได้ข้อมูลของจ่าไพรัชมาท่านเองเนี่ยเคยเป็นปลัดอำเภอมาก่อนนะคะแล้วเป็นปลัดน้ำดีถึงขั้นที่ว่าเคยได้รับรางวัลเยอะเลยด้วยวันนี้ญาติเองตอนที่เราได้ไปพูดคุยเองญาติของจ่าไพรัชบอกว่าก่อนหน้านี้แกอยู่ระนองใช่ไหมใช่ทำงานอยู่ที่ระนองแล้วก็ย้ายมาอยู่สงขลาซึ่งที่ผ่านมาเป็นคนขยันทุ่มเทกับงานประวัติของจ่าไพรัชเองเนี่ยการศึกษาดีนะฮะจบนิติศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็เข้ารับราชการเคยเป็นปลัดที่ระนองปลัดที่สงขลาแล้วก็เบื้องต้นเคยได้รับรางวัลเป็นรางวัลชมเชยปลัดอำเภอดีเด่นด้วยซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางจ่าเอกไพรัชเองก็เลยออกมาชี้แจงแล้วก็รวมถึงญาติเองก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวเองเนี่ยเห็นว่าเขาทำแต่งานแล้วก็ทุกๆเดือนจะแวะกลับมาเยี่ยมพ่อเป็นลูกกตัญญูนอกจากจะงานดีแล้วที่บ้านก็ดีด้วยเบื้องต้นคิดว่าจ่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไปรู้เห็นกับขบวนการในการปล้นของกลางของเจ้าหน้าที่ฮะเขาทำตามหัวหน้าเขาอะแต่ที่บ้านเขาจะไม่ค่อยมาพูดเกี่ยวกับงานให้พ่อฟังเพราะว่าพ่อเขามีพวกโรคประจำตัวอยู่แม่เสียครับอายุเยอะอย่างแม่เสียนานแล้วค่ะอ๋อเหลือแค่คุณพ่อค่ะขนาดรู้ว่าเกิดเรื่องใกล้ๆแต่ก็พ่อแกก็จะไม่รู้เพราะว่าเราก็ปิดเพราะว่ากลัวแกค่ะใช่พ่อกลัวพ่อมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกลัวเขาได้รับอันตรายแต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาแกก็เป็นคนทำงานดีคนใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ทางบิ๊กโจ้ก็สั่งการให้มีการตรวจสอบเข้มนะคะแล้วก็3วันจับคนร้ายได้ละครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงน่าจะหนีไม่รอดหรอกเพราะว่าพรรคพวกตอนนี้อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่หมดแล้วดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ